สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวบนักร้องหนุ่มยกเขาเอสุภชัยฉกแบรนด์เนมหรูร่ำให้สารภาพโอ๊ะของหายากถูกขายตำรวจตามสืบเจอเมื่อวันที่30มกราคมพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบชน.พลตำรวจตรีนพสิทธิ์พูนสวัสดิ์รองผบชน.พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผบกสสบชน.พันตำรวจเอกวิชิตธีรขจรวงศ์ผู้กำกับสืบสวน1บก.สสบชน.พันตำรวจตรีกฤตวัฒน์ขุนอินสวกกสส1ได้ร่วมกันจับกุมนายธนันดรรามสูตรอายุ29ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีที่จอจาน 154/2567ลงวันที่26มกราคม2567ข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าวได้ที่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งที่ซอยลาดพร้าว94แขวงพระพราเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29มกราคมเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้ตรวจยึดของกลางเสื้อคลุมสีดำยี่ห้อบอลแมนปารีสจำนวน1ตัวเสื้อคลุมยี่ห้อเวอร์ซาเช่สีขาวดำจำนวน1ตัวรองเท้าแตะมีส้นยี่ห้อแอร์เมสจำนวน1คู่รถยนต์เก่งที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันและของกลางรายการอื่นๆทั้งสิ้น13รายการมูลค่ากว่า2ล้านบาทสืบนครบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายเป็นคนดูแลโมเดลลิ่งปั้นดาราพันเพจ IDMB ผู้ร้องคือคุณเอสุภชัยศรีวิจิตรร้องขอให้ชุดสืบสวนนครบาลติดตามตัวคนร้ายที่แอบเข้ามาลักทรัพย์ภายในบ้านเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม2567ในเขตพื้นที่สายไหมซึ่งทรัพย์สินที่ถูกลักทรัพย์ไปนั้นเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรูหายากกระเป๋าแบรนด์เนมหรูรองเท้าแบรนด์เนมหรูมูลค่าความเสียหายประมาณ2ล้านบาทต่อมาพลตำรวจตรีธีรเดชได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฝีมือดีกกสส1สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดจากการสืบสวนพบว่า1ในทรัพย์สินที่ถูกลักไปนั้นเป็นเสื้อแบรนด์เนมหรูที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นในประเทศไทยได้ถูกประกาศขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงได้วางแผนนำตัวผู้ที่ลงประกาศขายตรวจสอบเส้นทางที่มาของแบรนด์เนมหรูชิ้นดังกล่าวจนทราบว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุลักทรัพย์นั้นคือไฟนักร้องลักทรัพย์มาขายที่ร้านรับซื้อแบตในมือสองณห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านเลียบด่วนรามอินทราเจ้าหน้าที่สืบนครบาลจึงได้จัดทำรายงานการสืบสวนเพื่อยื่นคำร้องขอหมายจับและหมายค้นเพื่อที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษที่ศาลอาญามีนบุรีอนุมัติหมายจับคำร้องที่จอจาน 154/2567 ลงวันที่26มกราคม2567และศาลอนุมัติคำร้องหมายจับที่คอควาย 62/2567 ลงวันที่27มกราคม2567จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนายธนันดรพบว่ายังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีบ้านผู้เสียหายหลังเดิมซึ่งได้เคยก่อเหตุเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2566จากการสอบถามผู้ถูกจับให้การรับสารภาพทั้งน้ำตาว่าได้ก่อเหตุจริงโดยก่อนก่อเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าเคยติด1ใน10ออดิชั่นนักร้องนำวงเรโทรสเปกจนมีแมวมองผู้จัดการปั้นดาราดังชักชวนเข้าวงการเข้านอกออกในบ้านของผู้จัดการอยู่3ปีแต่เนื่องด้วยมีปัญหาทางครอบครัวติดการพนันจนแอบลักของภายในบ้านของผู้จัดการชีวิตเลยตกอับดำดิ่งซึ่งรับว่าติดพนันออนไลน์เป็นหนี้สินนับล้านบาทจึงได้วางแผนก่อเหตุลักทรัพย์ซึ่งอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์รับสารภาพว่าเคยเข้าออกบ้านผู้เสียหายตั้งแต่ต้นปี2566จนถึงปัจจุบันประมาณ5ครั้งนำทรัพย์สินไปขายเพื่อนำเงินมาใช้หนี้พนันเบื้องต้นนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินคดีตามกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ